เมื่อเวลา13นาฬิกา20นาทีของวันที่4พฤศจิกายน2567ค่ะเพจ a c e b o o k js 100 r a ร i o ดได้โพสต์แจ้งว่าเกิดเหตุรถยนต์ตกลงจากลานจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าโดยได้ระบุข้อความค่ะว่าเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกา15นาทีเหตุรถยนต์พุ่งชนกำแพงตกจากลานจอดรถภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้ากรุงเทพคนขับเป็นชายบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยกู้ภัยนำส่งโรงพรยาบาลแล้วค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn